ผมก็ค่อยเปิดสวัสดีค่ะเกณฑ์เองนะคะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่มอลังสิตนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะพามาเจอร์นี่ที่มอลังสิตนะคะเกดจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับคณะทัศนมาศาสตร์กันค่ะเกดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะนี้คืออะไรเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเกดจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันนะคะว่าคณะทัศนมาศาสตร์คืออะไรกันค่ะไม่ใช่ถอดเองเหรอไม่ได้ถอดขอบคุณค่ะที่เขาลบอ้าวเชื่อมั้ยคะเขาหลุดเองเธอมาหาว่าเขาดึงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นมันเต้นออกอ่ะไม่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะเขาเป็นคนดีหนักกว่านั้นอุ๊ยรุนแรงจังวะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อกันครับผมพี่เรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเรียนอยู่คณะทัศนมาศาสตร์ครับผมเรียนอยู่ปีไหนล่ะคะปี2ครับพี่คะคณะทัศนมาศาสตร์คืออะไรคณะทัศนมาศาสตร์ก็คือเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสายตาครับผมแบบว่าเป็นคนแบบว่าจำแนกโลกตาวิเคราะห์โลกตาแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการทำเลนส์อย่างเงี้ยครับทำแว่นก็ได้ทำเลนส์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าหนูสนใจที่จะเรียนคณะนี้ค่ะหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะจริงๆเนาะแค่ต้องเรียนสายวิคณิตนะครับแล้วก็มีเกรดเกินสัก3เงี้ยได้ครับใช่2.53เงี้ยก็สมัครได้ใช่ครับคุณม.6เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆละกันเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นคนพาไปดูนะคะว่าแบบเราจะเจออะไรบ้างอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเก๊กนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการปกป้องพี่ก็ปกป้องด้วยละกันถ้ามาพี่ก็ไปหน่อยปกป้องหน้ามาเรียนหนักไหมคะเรียนหนักอยู่ครับก็ปี1ปี3จะเป็นแบบเรียนคล้ายแพทย์เลยครับมีตัวแพทย์เลยพูดว่าเรียนอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี6เลยก็ได้แล้วก็เรียนเกี่ยวกับตาอย่างเดียวเลยเรียน6ปีเลยเหรอคะใช่ครับเรียน6ปีครับนั้นแล้วตั้งแต่พี่เรียนมาครูที่นี่ดุไหมคะเฮ้ยน่ารักไม่มีใครดุเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอนี่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตึก12/1ครับเป็นตึกอะไรเอ่ยเป็นตึกของที่มีทั้งคณะทัศนมาศาสตร์แล้วก็มีคณะทันตแพทย์ด้วยครับอ๋อคืออยู่รวมกันเหรอคะใช่ครับแต่เราแบ่งคนละชั้นครับผมถ้าชั้นหนึ่งที่พี่จะพาไปดูก็จะเป็นของทัศนมาศาสตร์ทั้งหมดเลยพี่พาหนูขึ้นไปดูได้ครับเชิญเลยน้องโอเคค่ะขอบคุณนะคะเจอร์นี่ที่มอลังสิตค่ะคือเจอร์นี่อีกแล้วคือแว่นเต็มเลยแล้วนี่คือเป็นคนใส่ตาสั้น500นี่พี่พาเข้าไปดูดีกว่าไหมในห้องเราไหมได้ค่ะหนูอยากดูมากเข้ามาเลยครับตรวจได้ครับเนี่ยสามารถจริงๆน้องสามารถแบบว่าถามหรือว่าถ้าเจอใครในห้องนี้น้องก็ถามได้เลยตรวจได้เสียค่าใช้จ่ายไหมคะแพงไหมไม่นะน่าจะฟรีนะใช่ใช่ฟรีไม่มีส่วนลดไม่เป็นไรค่ะตรวจฟรีหนูเราไปดูห้องอื่นดีกว่าได้ปะมาเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าปะเดี๋ยวพาดูห้องทางไหนอันนี้พี่กันจะพาไปห้องไหนอะคะจริงๆในนี้พี่ก็ให้น้องได้มาแบบว่าเดินผ่านอุปกรณ์จะเดินผ่านใช่ใช่จะมีรุ่นพี่คนนึงพามาให้เดินแบบให้เห็นแบบอุ้ยความเทคแบบทันสมัยแบบยั่วๆนิดนึงห้องแลบยั่วๆจ้าอันนี้เดี๋ยวพี่พาน้องไปดูนี่ดีกว่าผ่าตาวัวไหมไปดูตาวัวป่ะตาวัวแบบวัวเลยตาของวัวเลยวัวจริงอ่ะวัวจริงเลยวัวจริงไม่ขิงเลยน้องเต้นอ่ะทำไมมันเย็นอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับนี่ตาวัวเลยที่เราจะผ่ากันวันนี้ทำไมมันเหมือนกาแล็กซี่จังเลยอ่ะตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เรียกว่าเทปตัมลูทิดัมมันเป็นสารเรืองแสงที่อยู่ในสัตว์จะไม่พบในคนจะเป็นสารเรืองแสงที่ให้สัตว์สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนครับอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคือถ้าแบบเรียนสูงกว่านี้มันจะเป็นยังไงอะคะชั้นไหนเนาะ30ค่ะใช่พวกนี้จริงเราจะเรียนประมาณปี2อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปหารุ่นพี่ที่เรียนหรือว่าปี3ปี4ดีกว่าไหมจะได้รู้ว่าปีสูงนี้เราเรียนอะไรบ้างใช่ไหมน้องค่ะไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะนี่เรากำลังจะเดินไปอีกห้องนึงนะคะใช่พี่กันไม่ได้ยินนะ
ำไมเขากบคือการแค่หลอกกันโอ้ยอะไรคือความมั่นหน้านี้วะไม่หลอกเขาหลอกสุดหลอกโอ้ปะถึงห้องแล้วพี่เดี๋ยวผมถามพี่ดูแลน้องๆได้ครับผมไปเรียนก่อนพี่ไปเรียนต่อแล้วนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างหลังนี้นะคะพี่เขาทำอะไรกันโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผมเห็นในห้องคือแบบเครื่องเยอะมากหนูอยากรู้ว่าแบบมีอะไรบ้างอยากไปดูไหมล่ะอยากโอเคนั้นหนูรบกวนขอ10วินาทีหนูขอนอนรอหนูเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วหนูหลับแล้วโอเคครับเราได้จุดกลางของตัวเรียนแล้วปะมีความรู้ก็วันนี้แล้วค่ะเจนชอบแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะชอบแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เลยค่ะชอบแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องทำอย่างนี้นะคะแล้วโชว์สินค้าค่ะโชว์สิเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอะไรอะคะเป็นที่ย้อมเด่นอันนี้คือย้อมสีใช่ไหมคะใช่ครับคือหนูสามารถย้อมสีอะไรก็ได้ใช่สีลุงได้ไหมคะได้ครับกาแล็กซี่ไปเลยผสมได้จริงปะอยากดูอ่ะแต่ไม่ทำให้ดูโอเคค่ะโอเคค่ะไปค่ะกลับค่ะกลับบ้านมันจะเป็นอันตรายต่อตาเราไหมคะไม่เป็นครับก็คือถ้าสีแห้งจริงแล้วแค่ใส่ไว้ข้างหน้าก็ใส่น้ำจะได้ไม่แห้งครับแล้วเป็นอย่างว่าสายตาอยากค่ะเพราะว่านี่คือสายตาสั้นไงงั้นเดี๋ยวจะพาไปห้องตรวจเคได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อแฟนเดี๋ยวให้พี่พาดูแล้วกันว่าห้องนี้มีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็คือเด็กตั้งแต่ปี3 4 5ก็จะได้มาใช้ห้องนี้แต่ว่าหลักๆเลยก็คือปี5จะมีการขึ้นคลินิกแล้วก็จะได้ใส่ชุดแบบนี้ไอ้นี้ก็คือก่อนที่เราจะตรวจสายตาทุกคนนะคะเราก็ต้องมีการคัดกรองเบื้องต้นก่อนเราก็ไปใช้ห้องใหม่กันดีกว่าเนาะก็คือแบบอุปกรณ์พร้อมห้องพร้อมที่มอนรังสิตค่ะใช่ก็คือห้องใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเหมือนต้อนรับน้องมาเลยโอ้โหแล้วก็จะบอกว่าเป็นชาที่เพิ่งขายในประเทศไทยรังสิตเนี่ยน่าจะเป็นที่แรกเลยด้วยที่มีเครื่องนี้เราไปดูกันไหมนี่พี่เขากำลังตรวจแล้วเขาไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอยากลองไหมอ่ะอยากค่ะมันจะยากไหมหนูกลัวทำไม่ได้อ่ะไม่แน่หรอกตามพี่เขาจะหมดไหมเดี๋ยวเอาตัวสำรองมาก่อนเพราะว่าให้พี่เขาตาบอดไปแล้วพี่เขาจะต้องใช้เดี๋ยวให้วินมาเป็นตัวแทนเธอมานั่งเลยเราตาบอดไปด้วยกันแล้วจบจากเนี่ยค่ะจบจากคณะเนี่ยค่ะคือจะต้องทำแค่เฉพาะแบบร้านแว่นหรือเปล่าแบบตัดแว่นทำนู่นนี่นั่นขายคอนแทคเลนส์เหมือนแบบอย่างเช่นเภสัชกรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยู่แต่ร้านยาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าคนอะไม่ค่อยรู้ไม่รู้จักคณะนี้เลยแล้วก็อยากรู้กันมากว่าจบไปทำงานอะไรเนาะก็คือคณะเราเนี่ยนะคะก็คือเราจะช่วยเรื่องของการมองเห็นซึ่งการมองเห็นมันก็จะประกอบด้วยโรคสายตามีเรื่องของการทำงานของตาสองข้างถ้าเราตรวจออกมาแล้วมันเป็นโรคเราก็จะให้จักษุแพทย์แต่ถ้าเป็นเรื่องของสายตาการทำสายตาบำบัดจะเป็นเรื่องของเราจะเป็นคนรักษาก็คือถ้าสมมติจบจากที่นี่ไปคณะนี้ไปก็คือสามารถทำงานร่วมกับจักษุแพทย์ได้ค่ะแบบเป็นผู้ช่วยอะไรใช่ค่ะทำได้แล้วจุดเด่นที่นี่คือมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะทำไมจะต้องเป็นที่นี่ก็จากที่เราเห็นเนาะห้องตรวจเราคือมี2ฝั่งก็คือจะเป็นห้องตรวจที่เยอะที่สุดมีเครื่องมือตรวจพิเรเมตรีที่เยอะเนี่ยค่ะก็คือเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือมาอยู่ที่มอเราแล้วก็ที่นี่มีอาจารย์ประจำคณะที่จบจากคณะทัศนมาตรโดยตรงเยอะค่าเทอมที่นี่แพงไหมคะค่าเทอมก็จะตกประมาณเทอม 50,000 เนาะก็คือปีละแสนประมาณนั้นนะคะแต่ว่าที่นี่ก็มีทุนการศึกษานะมีทุนด้วยเหรอคะใช่มีทุนมีเยอะไหมคะก็จะมีทุนที่ไม่ต้องจ่ายเลยก็คือทุนให้ 100% เลย1ทุนแต่ว่าไม่ได้ทุนแล้วแบบพวกแบบเราจะต้องกู้เรียนอะไรเงี้ยก็จะมีกู้กยศ.
ทางมอเขาบังคับไหมว่าแบบปีหนึ่งปีสองต้องแบบอยู่หอในนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะแล้วแต่เราเลยอ๋อก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะพักที่ไหนใช่แล้วหอที่นี่แบบใกล้ๆมอก็จะมีหน้ามอค่ะแล้วก็หลังมอที่ควรจะพักเยอะราคาก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมใช่เราก็ไปที่อื่นกันดีกว่าไปห้องอื่นกันดีกว่ามาอันนี้มีห้องเรียนใช่ไหมคะอันนี้คือห้องเรียนหนูอยากเข้าไปดูข้างในอ่ะพี่ไปสิเดี๋ยวพี่พาไปไปดื้อคือห้องใหญ่มากเวอร์คือแบบบรรยากาศห้องคือแบบไม่เฮ้ยมันมีเฮ้ยนี่ไงใครว่าไม่มีลิ้นชักนี่ไงเธอแอบกินขนมได้แล้วเฮ้ยพี่คือปกติเป็นคนนั่งหลังห้องใช่หนูก็นั่งหลังห้องนะพี่ใช่หนูนั่งหลังห้องพี่คิดว่าหนูหน้าเหมือนกันปะหน้าเหมือนกันตรงไหนบางคนก็บอกว่าหน้าคล้ายกันเฮ้ยก็คล้ายอยู่นะมาคือน่ารักเหมือนกันไงสดใสไงโอ้ วิอยากมาเรียนนะคือที่นี่คือแบบคณะทัศนมาศคือแบบดีคือยืนหนึ่งจริงเออใครทำตาเหล่ได้กว่ากันนะชนะให้คนดูตัดสินมาเร็ว1 2 ไปเราออกไปข้างนอกกันดีกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แซนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ดูแลขอบคุณพี่แซนมากพี่แซนน่ารักมากเลยมันก็น่ารักเก๊ก็ฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลต่อได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะเก๊จะทิ้งไว้ที่description box ตรงนี้เลยนะคะใต้คลิปตรงนี้นี่กดเข้าไปดูได้นะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เก๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เก๊ทำคลิปต่อมานั่นเองและก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะกับ Journey ที่ม.รังสิตค่ะว่าจะพาไปพบกับคณะอะไรอีกนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะคือแบบที่นี่คือเธอรู้ว่าเขาเตี้ยเราจะถ่ายเขาเตี้ยทำไมอ่ะทำย่อคือที่เนี่ยที่คณะทัศนมาศาสตร์คือแบบจุดถ่ายรูปเยอะมากเวอร์อุ้ยเธออุ้ยสวยอ่ะเห็นไหมนี่อันนี้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปวิดีโอเอาถ่ายรูปก่อนอ่ะยังไม่โฟกัสเลยโอเคเฮ้ยเธอมันไม่โฟกัสหน้าเขาอ่ะมันเบอร์ว่ารักแคบ